네. I want to change the world. กับกูกูนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกูกูชาแนลเนาะเราจะเปิดกาชาตัวนี้นะคะนี่เลยกาชาออนอัพอีเวนต์นะคะเป็นกาชาตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าในระยะเวลาตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่18นี้เนี่ยมันจะคูณ3นะคะเป็นตัวเซตโชมารุและคิเคียวนั่นเองซึ่งเราอยากได้เซตโชมารุมากมายมากๆเลยนะคะสำหรับเซตโชมารุนะคะแล้วก็คิเคียวน่ารักจริงๆอุกุอ่ะอยากได้คิเคียวมากกว่าอยากได้คิเคียวมากกว่าแต่ว่าหลายคนบอกว่าเซตโชมารุดีกว่าจริงเปล่าอ่ะจริงไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะว่าเซโชมารุเก่งกว่าคิเคียวอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวแล้วชอบคิเคียวมากกว่านะคะก็ไหนมีใครที่ได้2ตัวนี้แล้วบ้างไหนมีใครได้แล้วบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าวันนี้กูจะกดอะไรบ้างนะคะก็คือกดตัวนี้นะคะอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวนะคะตัวนี้ Limited Time Only แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันคูณ3เซโชมารุและคิเคียวนั่นเองนะคะจะกดตัวนี้นะคะแล้วก็พอเรากดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยกูจะกดตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นกาชาที่เป็นกาชาลิมิเต็ดนะคะซึ่งไอ้กาชาลิมิเต็ดเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้เฉพาะอินุยาชาคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครอินุยาชาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเนี้ยมีสิทธิ์มากๆที่จะได้เซโชมารุแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าออกมาเป็นอินุชาได้ฉันจะกรี๊ดลั่นบ้านเลยโคตรเซ็งแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีเกียร์หายไปแล้วเอาช่างมัน300เพชรแล้วจะไม่ใช้สูตรใดทั้งสิ้นเพราะมันขึ้นอยู่กับดวงเท่านั้นดวงเท่านั้นเลยนะแกทุกคนมันอยู่ที่ดวงค่ะไปเลยนะแกจัดไปฮะคิเคียวเราต้องได้คิเคียวแดงๆเหมือนกันร็อกเกอร์อลิสอะไรคือการได้ร็อกเกอร์อลิสคือตัวเมื่อชาติที่แล้วสมัยแบบนี่มันตั้งแต่เวอร์ชันแบบเมื่อซีซั่นแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยคือมันโอ้โหมันนานไปนะตัวนี้มันนานเกินไปแล้วอยากได้คิเคียวอ่ะเราต้องได้คิเคียวดินะเราควรจะได้คิเคียวไหมว่าค่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวเอ๊ะโอ้ยตัวนี้มันแบบมันคือตัวแบบตัวใหม่ใช่ไหมตัวเนี้ยคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้เก่ามากแต่คือแบบมันก็ไม่ได้เก่งเอางี้ดีกว่าเซนติเนลไมค์นะคะตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะคะก็เอามาเก็บสะสมไปงั้นๆแหละเพราะฉะนั้นเราจะกดตัวต่อไปกันหมาดำเนาะหมาดำเฮ้ยโหตัวนี้มันเสือขาวอ่ะใช่ปะไปเสือขาวอ่ะใช่ไหมตัวนี้มันคือเบาเสือขาวนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแบบตัวแรกเลยก็แบบใครก็ได้สาดน้ำมาหน่อยเลยต่อไปนะฮะขอวิ่งรอบบ้านแป๊บนะ
ยอดปะล่ะเฮ้ยนี่มันเซ็ตโชมารุเลยนะเซ็ตโชมารุเลยนะครับเซ็ตโชมารุนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอันนี้คือโคตรคุ้มโคตรคุ้มมากมากโหพูดเลยบอกเลยว่าตัวนี้นี่คือแบบที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกดีเมื่อกี้กีจะปวดหัวเลยอะ กีจะปวดหัวเลยนะความปวดหัวนี้เดี๋ยวขอแชร์แป๊บนะขอแชร์ก่อนขอแชร์ไลฟ์แป๊บใครยังไม่แชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์ด้วยนะคือเราต้องแชร์ไลฟ์ให้ต่างชาติรู้นี่แชร์ไปต่างประเทศเนี่ยเออไม่ได้เฮ้ยได้เซ็ตโชว์มาแล้วมานะอยากจะบอกเลยว่ามันดีเนี่ยฮะอันนี้คือแบบดันคือแบบสบายแล้วนี่กินน้ำเปล่าไปเมื่อกี้ไงเออแสดงว่าก่อนเปิดกาชาเราต้องกินน้ำเปล่าแต่ว่าเราอยากได้ขี้เคียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นขี้เคียวนะคะขี้เคียวมาตัวต่อไปนะคะมาลุ้นกันค่ะได้8ดาวอัลตรามาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ตัวอื่นอีกไหมนะกดตัวต่อไปเกลียดตัวนี้โคตรเกลียดตัวนี้เลยอะตัวนี้นี่โคตรเกลียดเลยอะแบบถ้ามันออกมาเมื่อไหร่นั้นรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันจะไม่ดีอีกแล้วอะแล้วจุดเนี้ยคือแบบตัวนี้นี่ไม่ไหวจริงๆอะตัวนี้คือไม่ไหวจะเคลียร์มากๆเออแต่ว่าถ้าได้ขี้เคียวอีกตัวจะดีมากนะคะขี้เคียวตัวต่อไปคืออุ้ยเฮ้ยได้8ดาวอัลตร้าอีกตัวนึงเลยเหรอจริงหรอเอาจริงดินี่คือให้8ดาวอัลตร้า2ตัวเลยเหรอจริงมะคือโคตรเวอร์อ่ะคือเวอร์โคตรแล้วเนี่ยเฮ้ยแบบอะไรอ่ะ8ดาวอัลต้าอีกตัวเลยเหรอคือแบบเฮ้ยมันดีนะคะคุณเออหมดแบบว่าหมด energy มากรู้สึกแบบหมดพลังเราครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยคุณพระขอแคปภาพแป๊บคุณพระชีวิตนี้ทำบุญด้วยอะไร คุณพระกันเลยทีเดียวคุณพระเลยเฮ้ยมันสุดยอดมากมันแบบมันที่สุดในโลกแล้วมันแบบเฮ้ยมันแบบบอกไม่ถูกคือแบบโคตรดีโคตรดีอ่ะท
ทำบุญด้วยอะไรนั่นน่ะดิทำบุญด้วยอะไรสุดยอดไปละนี่แบบไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะได้ทรงตัวในการกดครั้งเดียวค่ะคุณเฮ้ยมันดีอย่างนี้นี่แหละเลิศปะล่ะ อ่ะก็ในการกดกาชาครั้งแรกนะคะกุ๊กกูเนี่ยได้ตัวร็อกเกอร์อลิสมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก่ามากแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแหละใครจะใช้วะแต่ว่าน้องๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังใช้อยู่บ้างนะก็ล็อกเกอร์อลิสเนี่ยทำเป็นอัลตร้านางก็เก่งอยู่นะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะเป็นเซนจิเนลไมนะคะตัวนี้สามารถทำเป็นอัลตร้าได้ด้วยนะคะตัวที่3เป็นริวมาสเตอร์บราวน์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกนี่หว่ามันเป็นตัวที่2นะคะของบราวน์ไวท์ไทเกอร์นั่นเองนะก็ถ้าใครอยากได้เสือขาวนะคะได้ตัวนี้มาก็เก็บเอาไว้นะคะ ไปเรียกกองแก๊งมาดูก่อนนะเหรอตัวที่4ก็คือตัวนี้เนี่ยนี่คือจุดพีคเด็ดนะคะกูได้เกรทด็อกเดมอนเซชโชมารุมานะคะตัวนี้นี่เป็นตัวของอินุยาชานั่นเองนะกูก็ได้มาแล้ว แล้วก็มีเกิร์ลสกาวเมอรี่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวกากๆตัวหนึ่งแล้วก็มีเมอร์เมดโคนี่นะคะเมอร์เมดโคนี่เป็นตัวอัลตร้าด้วยนะคะก็ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะได้คิเคียวมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัลตร้าแต่ก็แบบเฮ้ยมันดีมากค่ะคุณนะฮะดีที่สุดในโลกแล้ว ดีที่สุดในโลกของพี่แล้วเนี่ยเนี่ยจริงสงสัยน่าจะตัวกาชาตัวนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะกดได้อยู่นะคะมีเวลาเหลือเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเหลืออีก1วันกับ13ชั่วโมงเฮ้ยได้อัลตร้าด้วยอ่ะไม่ต้องเปลืองกบเลยอ่ะทำไมดีอ่ะล็อกตัวก่อนนะเดี๋ยวพลาดเพิดกดตอนง่วงๆเฮ้ยกูเคยนะแบบว่าเล่นตอนแบบง่วงอ่ะแล้วคือแบบพอง่วงแล้วเราก็แบบกดมั่วซั่วใช่ป่ะเหมือนแบบเหมือนสับปะงกอ่ะแล้วแบบพอรู้ตัวอีกทีคือตื่นมาขายตัวไปหลายตัวมากๆอ่ะคือไม่รู้ว่าขายอะไรไปบ้างขายเกียร์ไปด้วยอ่ะคือจำได้เลยคือตอนนั้นน่ะกูกูมีเกียร์แพนด้าที่ได้มาจากเซตของมิกุอ่ะแล้วคือแบบไปกดตอนเล่นตอนกลางคืนแล้วก็น่าจะง่วงๆมั้งแล้วก็แบบว่าไปขายตัวอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเกียร์ในนั้นก็หายไปหมดเลยอ่ะคือเคยมาแล้วนะก็เลยแบบถ้าใครมีตัวเจ๋งๆแบบนี้แล้วกูแนะนำว่าให้ล็อกซะอย่าเป็นแบบพี่นะไม่ดีหรอกมาเดี๋ยวกูบอกนิดนึงนะคะก็สำหรับเซชโชมารุนะคะเป็นสายอินเทลลิเจนต์หรือว่าเป็นสายปัญญานั่นเองก็เป็นตัวที่โจมตีด้วยเวทนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการโจมตีเนี่ยโจมตีแบบช้ามากเลยนะคือแบบช้ามากๆแล้วก็มูฟสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะอยู่แบบระดับธรรมดานะคะนอร์มอลนั่นเองแล้วก็นี่จะเห็นได้ว่า Magical Attack เนี่ยนะคะหรือว่าการโจมตีทางเวทเนี่ยเยอะนะก็อยู่ที่ 300,000 นะตอนนี้คือเลเวล89นะคะก็อาจจะต้องไปเล่นให้เลเวลมันเต็มก่อนนะเดี๋ยวคู่ไปเล่นให้เต็มแล้วก็มาให้ดูอีกทีเนาะส่วนตอนนี้เลือดนะคะอยู่ในประมาณล้าน6นั่นเองอ่ะ attack range นะคะก็ระยะในการโจมตีเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะระยะโจมตีเนี่ยอยู่ข้างหน้าแชมเปญนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นตัวที่โจมตีเป็นหมู่ด้วยนะคะโดนหลายตัวนะคะภาษาไทยบอกว่าไหวพริบก็นั่นแหละก็เป็นตัวปัญญาเป็นตัวแบบสายเวทอ่ะเป็นตัวสายเวทนะแล้วก็ฮิตเรทเอ้ยฮิตเรทค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะฮิตเรทก็คือความแม่นนั่นเองนะความแม่นเนี่ย 25% แล้วก็อัตราการใช้สกิลเนี่ย 30% เลยสกิลฮิตเรทนะคะหรือว่าความแม่นในการใช้สกิลอยู่ที่ 25% ก็ค่อนข้างเยอะมากโอ้มันเด่นตรงนี้นี่เองนะคะคือดีเลย์การเรียกเรนเจอร์เนี่ยอยู่ที่9วินาทีเท่านั้นเองนะส่วนตัวแร่นะแร่ใช้1,800ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแร่เนาะ
แล้วก็มาดูสกิลกันนะคะตัวสกิลเนี่ยเขาบอกว่า Summon a Path นะมันจะ Cancel Enemy นะก็ตัวนี้นะคะสกิลเขาเนี่ยจะมีผลทำให้ Cancel อมตะคู่ต่อสู้เป็นเวลา5วินาทีนะคะแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสตันหรือว่าติดแน่นิ่งนะอยู่ที่5วินาทีเหมือนกันนั่นเองคือเลิศไหมแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้กระเด้งด้วยนะคะแล้วก็ อีกสกิลหนึ่งนะคะก็คือสกิลเทนเซกาหรือเปล่าชื่อนี้ไหมเทนเซกาก็คือจะบวกเลือดนะคะบวก HP 300% เป็นเวลา15วินาทีนะหูแล้วก็ต้านสกิลบวก 40% นะคะแล้วก็ยังมีอุ้ยยังมีการต้านยังมีต้านสกิลก๊อปปี้ด้วยเหรอจริงป่ะส่วนคิกเคียวเนี่ยคิกเคียวเป็นเอจินะว่องไวใช่ไหมเป็นสายว่องไวมีฮิตเรทเหมือนกันหูมีอัตราการใช้สกิลอยู่ที่ 50% แน่สำหรับคิเคียวนะคะหูเยอะมากเยอะมากส่วนสกิลเนี่ยเพิ่งมีสกิลเดียวนะคะก็เป็นสกิลแบบโจมตีนั่นเองเดี๋ยวนะกาชาพอยต์8ดาวนะคะก็มันจะได้ตัวตั้งแต่8ดาวขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เป็นกาชาออนอัพอีเวนต์นะตัวนี้เนี่ยเป็นกาชาลิมิเต็ดนะคะจะได้เฉพาะตัวอินุยาชะเท่านั้นก็คือเป็นตัวในเครืออินุยาชะก็คือจะเป็นตัวเฉพาะตัวลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะก็เป็นกาชาคุณตอนนี้คุณ3อยู่เป็นคิเคียวกับเซชโชมารุนั่นเองก็มาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนเราจะได้ตัวไหนนะเพราะว่าเราได้เซชโชมารุอัลตร้าไปแล้วแล้วก็ได้คิเคียวไปแล้วด้วยนะคะส่วนอินุยาชะเนี่ยกูก็มีกดไปได้แล้วด้วยแล้วก็ทำรีวิวไปให้แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่คาโงเมะเท่านั้นเหลือแค่คาโงเมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลุ้นให้ได้คาโงเมะกันนะคะอยากได้คาโงเมะแล้วตอนเนี้ยคือตอนแรกอะก็ไม่ได้อยากได้คาโงเมะไงแต่ตอนนี้ได้ตัวอื่นครบแล้วก็เลยอยากได้คาโงเมะแล้วไงคือมันกดได้ตัวเดียวเลยใช่ปะใช่ไหมมันกดได้คือแบบตัวเดียวเลยถูกปะคือ200 point เนี่ยได้ตัวเดียวเลยใช่ไหมใช่ไหมเอาบี้ไปกดเกียร์เถอะครับเกียร์มันไม่มีให้กดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยมันไม่ใช่ช่วงเกียร์นะคะก็ point 200เนี่ยเก็บมานานเหมือนกันนะpoint 200เนี่ยเก็บมานานนานนะรู้ไหมว่า200 point ต้องกดเพชรไปเท่าไหร่อยากได้คาโงเมะนะคะเพราะฉะนั้นกาชาพอยต์กาชาพอยต์นะคะกาชาพอยต์อินุยาชะนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะก็กูเล็งไว้ว่าควรจะเป็นคาโงเมะเนาะคาโงเมะนะคะขอให้ได้คาโงเมะนะคะเพราะว่าตัวอื่นได้หมดแล้วนะคะเหลือคาโงเมะตัวเดียวนะคะคาโงเมะจงมาอื้อมาคาโงเมะไหมกดไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ได้คูณคาโงเมะไงนึกออกปะมันไม่ได้คูณคาโงเมะตอนนี้สีแดงคือใครสีแดงคืออะไรโอ้โหตายได้เซชโชมารุ8ดาวคาโงเมะไม่มาก็เซชโชมารุเนาะก็ดีอ่ะเราได้เซชโชมารุมานะคะเดี๋ยวเรายังมีอันนี้อยู่เดี๋ยวขอกดอันนี้หน่อยนี่เรามีตั๋ว1อันเพราะฉะนั้นเราจะกดไหนๆก็ไหนๆแล้วกดมันให้หมดไปเลยมาค่ะมาดูกันค่ะตัวไรโอ้โหเฮ้ยนี่ได้ตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้7ดาวแต่ก็ไม่ได้กากมากเนาะก็โอเคนะก็โอเคตัวนี้เป็นตัวโคนี่เป็ดอะโคนี่ที่มันลากเป็ดอะแล้วมันก็ขุดไฟอะโคนี่ขุดไฟเนาะมาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าการถ่ายทอดสดครั้งหน้านะคะกับเกมไลเลนเจอร์หรือว่าอาจจะเป็นเกมอื่นๆก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วบายบายนะจ๊ะ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะสันดีราตรีสวัสดิ์นะคะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ